แล้วเจ้าเหมียวก็เริ่มหิวมันเลยเอาข้าวโพดเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อทำข้าวโพดหวานอบกันค่ะใส่เข้าไปเยอะมากๆเลยนะคะพิงเพรร่วมกับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยแก๊งเหมียวจอมป่วนขึ้นรถไฟปูนปูนเมื่อเจ้าเหมียวแอบขึ้นรถไฟของเจ้าตู่ไปจนเกิดเรื่องใหญ่เจ้าเหมียวเนี่ยจะทำป่วนอะไรและมันจะรับผิดชอบการกระทำของมันไหวไหมต้องไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยนะคะนี่คือรถไฟปูนๆของเจ้าตู่แต่ว่ามีแก๊งเหมียวเนี่ยกำลังมองรถไฟขบวนนี้อยู่นะคะคุณตู่ขนข้าวโพดและผักผลไม้ต่างๆขึ้นรถไฟอย่างขันแข็งเลยค่ะส่วนเจ้าเหมียวอ่ะก็แอบดูแล้วบอกว่าอยากขึ้นไปนั่งตรงนั้นจริงๆพอเจ้าตู่ขนผักผลไม้ขึ้นไปครบแล้วนะคะก็มานั่งพักดื่มชาค่ะแต่ว่าแก๊งเหมียวนะคะแอบขึ้นไปบนรถไฟค่ะมันเริ่มใส่ถ่านเข้าไปในรถไฟใส่เข้าไปจนกระทั่งรถไฟออกเดินทางค่ะฉึกฉักฉึกฉักปูนตรงนี้นะคะเขียนเสียงรถไฟแล้วก็ดูว่ารถไฟหนีไปแล้วได้เร็วจริงๆเลยนะคะดูภาพวาดต้นไม้สิคะแก๊งเหมียวก็บอกว่ารถไฟนี้ขับง่ายจังมีเสียงฉึกฉักปูนปูนไปตลอดทางเลยค่ะแล้วคุณหมาเนี่ยก็ไล่ตามมาติดๆแล้วบอกว่าให้หยุดเดี๋ยวนี้นะแก๊งเหมียวรู้ตัวว่าถูกไล่ตามเลยใส่ถ่านเข้าไปเยอะอีกค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำเสียงฉึกฉักปูนปูนฉึกฉักปูนปูนไปตลอดทางจะสนุกมากๆเลยค่ะแล้วเจ้าเหมียวก็เริ่มหิวมันเลยเอาข้าวโพดเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อทำข้าวโพดหวานอบกันค่ะใส่เข้าไปเยอะมากๆเลยนะคะแล้วสักพักตรงหัวขบวนรถไฟก็เหมือนมันพองขึ้นมาค่ะเจ้าเหมียวก็รีบหนีเลยปั้งเกิดระเบิดขึ้นข้าวโพดก็กลายไปเป็นป๊อปคอร์นหมดเลยค่ะแล้วคุณตูบก็มาพอดีนะคะคราวนี้คุณตูบก็เลยต้องถามเจ้าเหมียวกันค่ะว่าการแอบขึ้นมาบนรถไฟแบบนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมแก๊งเหมียวก็เลยบอกว่าไม่ถูกเจ้าตูบถามซ้ำว่าพวกนายรู้ใช่ไหมว่าทำผิดรู้ครับเหมียวเหมียวดังนั้นมันจึงต้องทำงานชดเชยค่ะเจ้าเหมียวนะคะก็เลยต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเองโดยการขายป๊อปคอร์นที่ตลาดตรงนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะคุยกับเด็กๆเรื่องการซื้อผักผลไม้หรือชนิดของผักผลไม้ที่ตลาดได้ด้วยนะคะมีราคาติดไว้ด้วยค่ะอย่างเช่นแอปเปิลลูกละ15บาทเนยแข็งซื้อทั้งก้อน300บาทแบ่งขายชิ้นละ50บาทดีจังเลยที่ป๊อปคอร์นขายดีพวกเราขอตัวก่อนนะครับแต่เจ้าตู่บอกว่ายังมีงานให้ทำอีกคุณกระต่ายที่ใส่ผ้ากันเปื้อนที่เขียนว่าร้านป๊อปคอร์นมาตามหาป๊อปคอร์นของเขาค่ะคราวนี้พวกนายทุกคนหมายถึงแก๊งเหมียวเนี่ยจะต้องไปกับฉันดูว่ามันขนป๊อปคอร์นไปไหนนะคะแล้วหน้าสุดท้ายก็มาถึงงานเทศกาลฉายหนังค่ะบอกว่าวันนี้กินป๊อปคอร์นได้ไม่อั้นด้วยจบแล้วล่ะค่ะราคาหลังปกอยู่ที่115บาทนะคะเล่มนี้ครูหวานแนะนำครูหวานเป็นอุปนายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะคุยกับเด็กๆได้นะคะเรื่องของการแอบทำสิ่งที่ผิดว่าเด็กๆเคยแอบทำอะไรที่ผิดบ้างหรือเปล่าแล้วเด็กๆรู้สึกผิดบ้างไหมค่ะไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะคุยกับลูกด้วยเหตุผลค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ